สวยมากเลยทุกคนสนามเสื้อตัวเขียวๆน่ะสวยมากเหมาะกับเบลมากว่าพ่อบ้านบอกว่าที่เขาเขียนใน Google นะทุกคนมันมีส่วนในช่วยเรื่องแบบไขข้อกระดูกอะไรอย่างงี้ด้วยถึงว่าแม่เบลเดินได้เก่งไวอ๋อทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เบลมากินข้าวนะทุกคนพ่อบ้านพามากินข้าวที่ห้างสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบ้านพามากินข้าวที่ห้างแล้วคราวนี้เราก็เลยมาเดินดูเลือกของนะทุกคนเบลก็มาที่เดิมแหละที่เราเคยชอบมากันแล้วคราวนี้ก็มาแวะดูผ้าคลุมเบลก็อยู่ตรงร้านผ้าคลุมนะทุกคน ก็เลยเอาภาพสวยๆมาฝากทุกคนเนี่ยผ้าคลุมตอนนี้ก็เป็นคอลเลกชันหน้าหนาวนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าร้านที่เราเคยมาเนี่ยเขาจะอันนี้เขาจะจำเราได้หรือเปล่าสารามคูบีมามโนชอคูบีอาเดมามโนอันนี้มาเบบีนามาสวยมากเลยทุกคนลักษณะฟิล์มเบกิน้ำถามว่าชิฟิล์มเบกิน้ำอาบิชามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอินฮาวพอยซ์สวยค่ะพอยซ์อินฮาวชินาฟัสพอยซ์พ่อก็สวยดีอ่ะสวยไหมมีแต่ลายนี่ก็นำบัวสุขนะกุสารีอ่ะกุสารีอ่ะคู่นี้สวยสวยมากน่าขี้อ่ะشما خودتون چینی هستین دیگه؟ آره هم شاید خودتون من میادی که خیلی میاد اینجا یارم میاد یا نه؟ یا یارم رب آره شاعرتون آره اکنون دوست داریم باز کنم خواهیزه فی اینا خواهشنده اینا موزانیه اینجوری که دوست ندارم خوب نه دوست داریم این هم دوستاری بود؟ آره آره خوش آره اون میتا پون سوی سوی اینی پن پاک کم ستایل دیو گن گا کم بیو نا มันจะเป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมเขาเรียกมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พับครึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะใส่ส่วนมากถ้าเป็นบ้านเราก็จะทำก็จะธรรมดาแบบนี้จ้ะอีกที่บุ๊กไม่ยอมบอสคนนั้นเดี๋ยวโอเพนคนเดียวดีกว่าไปหลังคาบอสบอสไปเฉยดีคุณบิ๊กชินอ๋อจ้าดามเบบีนันเจ้าชู้มีสาลีมีสาลีคือชิมิระอีกโมเดลใช่ไหมโมเดลชาดขอสิบบัวน้องซีซามขอสิบบัวขอสิบบัวขอสิบบัวน้องน้องอยากจับน้องสาวขอสิบบัวเมื่อกี้ก็มีแต่ลายสวยๆทุกคนเอ้ยคอลเลกชันหน้าหนาวผ้ามันก็จะแบบหนาๆนิดนึงเนาะอันนี้ที่เบลใส่ก็คือผ้ามันก็จะบางๆอยู่นะ
แต่ว่าคอลเลกชันหน้าหนาวมามันก็จะเป็นผ้าผืนใหญ่ๆแบบหนาๆ นิดนึงเอามาคลุมผมมันก็จะกันหนาวได้บางคนเขาใส่เป็นผ้าไหมพรมเลยนะเราก็มี2ผืนแม่ย่าซื้อมาให้ผ้าไหมพรมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูของอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนมาที่ไรก็ต้องไปแวะทุกทีนะเป็นร้านกำไรหินนี่แหละเราชอบเราก็ยังใส่อยู่ทุกวันนี้จะเป็นร้านกำไรหินเพราะว่าชอบพามาแวะซื้อให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อให้ไหมCollection เราเขาจะเข้าไปดูข้างในทุกคนซาลามซาลามโฟบีเราก็เดินเข้ามาในร้านแล้วทุกคนคนขายเขาก็แนะนำมากเลยว่ามีหินตัวนี้ตัวนี้สวยเนาะคือเบลมองแล้วเพราะว่าเบลมาร้านเนี่ยรอบที่3แล้วมั้งคือเบลมองแล้วมันก็มีแค่คอลเลกชันแบบเดิมเนาะเปลี่ยนแค่ตัวจี้นะทุกคนแล้วเบลก็เลยมองว่ามีแค่แบบ 2-3 เส้น 4-5 เส้นนี่แหละที่เป็นคอลเลกชันใหม่ที่เขาเอามาลงแล้วแบบมันเป็นสีหินที่แบบแปลกตาแล้วก็เราไม่เคยเห็นหินในกำไรหินอะที่ร้านตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นกำไรหินหินเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นสีเขียวสีอะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่หยกแท้หรืออะไรนะทุกคนมันจะเป็นหินที่ว่าเป็นหินจากธรรมชาติที่เขาเอามาเจรไนแล้วก็ทำเป็นกำไรเป็นแบบเครื่องประดับเพราะสมัยก่อนของอิหร่านเขาก็จะมีแต่ภูเขาหัวโล้นใช่ไหมแล้วก็จะมีหินเยอะมากในประเทศรอบๆแถบตะวันออกกลางมันก็จะเป็นทะเลทรายเป็นก้อนหินนู่นนี่นั่นก็จะมีก้อนหินเยอะๆมากมายเขาก็เลยนำก้อนหินที่มันเป็นสีๆแบบนี้แหละเอามาแบบประดิษฐ์ประดอยแล้วก็เจรไนให้มันแบบเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับที่มีมูลค่ามากขึ้นนะทุกคนแล้วทองที่เนี่ยก็เป็นทอง24เขนทุกคนเห็นตัวจี้ไหมตัวจี้จะข้างในจะเป็นทองเขาก็จะเอาทอง24เขนเนี่ยทุกคนมาแกะสลักเป็นรูปนี้รูปนู้นแล้วก็เอามาวางบนหินแล้วเขาก็เคลือบอีกทีหนึ่งให้มันเห็นตัวจี้คือการแบบประดิษฐ์ประดอยให้มันเป็นเครื่องประดับนะทุกคนแล้วก็เอาหินที่เราเจรไนออกมาเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยเอามาร้อยให้มันแบบสวยงามเป็นเครื่องประดับมันก็จะขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าในตัวจี้เนี่ยเป็นทองจริงๆไหมเป็นทองจริงๆนะทุกคนเบลก็ซื้อมาอันนึงแต่ว่ามันเป็นทองเคไงทุกคนที่อิหร่านมันมีมูลค่าแล้วมันก็ขายได้ถ้าเบลเอาของเบลไปขายมันก็ขายได้นะแต่ว่าถามที่เมืองไทยเบลก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขายกันที่ไหนแต่กำไรหินน่ะทุกคนกำไรหินก็คือเป็นหินธรรมชาตินะทุกคนเป็นสีจากธรรมชาติจริงๆบางหินบางก้อนเขาก็นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นซีเรียที่จะเป็นหินสีเขียวนี่จะเยอะมากแล้วก็หินสีเขียวที่มันเป็นขีดลายสีฟ้าจะนำเข้าจากแอฟริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะไปตะเวนดูนะคนที่เขาไปดูที่อิหร่านก็จะเป็นหินสีฟ้าเยอะมากเลยนะทุกคนมันก็จะมีแหละบางทีเราไปดูแบบหินอ่อนที่เขาเอามาทำเป็นกระเบื้องอะทุกคนเป็นสีดำสีนู้นสีนี้มันเหมือนกันเลยหินตัวนั้นเลยสีขาวเงี้ยก็เป็นตัวนั้นเลยเขาก็จะเอามาเจียดในเป็นก้อนๆนั่นแหละเป็นกลุ่มๆแล้วเขาก็จะมาร้อยเรียงกันให้มันเป็นเครื่องประดับที่สวยงามถามว่าหินเนี่ยมีเป็นหินหยกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบิวอันนี้บิวเคยเอาไฟไปส่องแล้วทุกคนมันไม่ใช่มันเป็นหินธรรมดามันไม่ใช่หยกแล้วราคาค่อนข้างสูงนะทุกคนถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องซื้อพร้อมจี้นะเพราะว่าเขาขายจี้เขาเน้นขายจี้แหละเขาก็เอาแบบเอาหินเอานู่นเอานี่มาร้อยให้มันแบบสวยงามนะแต่ความจริงอ่ะเขาจะที่เนี่ยจะเป็นร้านทองนะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะเอาจี้น่ะมาขายด้วยแล้วราคาค่อนข้างสูงหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นทองไงที่อิหร่านมันขายได้แต่ว่าที่อื่นไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าเนาะเนี่ยก็เป็นคอลเลกชันที่เขาเอามาวางให้เราดูก็คือเบลว่ามันมีแต่แบบเดิมๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครชอบหรือเปล่าแต่สำหรับเบลมองอยู่ 4-5 อันก็คือมีอันใหม่แต่ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบเดิมๆถ้าสีหินมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนมันก็ไม่แบบอะไรมากมายนะหินเนี่ยก็เป็นสีชมพูมันเป็นหินจริงๆนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขีดสวยมากเลยเดินไปเดินมาเบลสะดุดตากับสีชมพูพาเลตตรงนี้ทุกคนบ้ามันก็แบบมินิมอลมินิใจมากดูดิมีสีม่วงสีโอ้ยมันดีมากทุกคนแล้วแบบ
เออมันเป็นเงาเงายังไงไม่รู้สวยสวยไปชอบสะดุดตาหินอันนี้มากเลยแล้วแต่คนชอบนะแต่เบลว่ามันสีชมพูอย่างเงี้ยแต่เบลไม่ถูกกับสีฟ้านะเบลถูกกับสีชมพูอยู่เนี่ยก็ทำเป็นสร้อยก็มีแล้วก็จี้กับสร้อยตัวนี้คู่กันเลยแต่ว่าไอ้กำไรเมื่อกี้จี้สีฟ้ากับกำไรหินสีชมพูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าก็สวยดีแหละทุกคนเนี่ยมันถ้าเรามองดีๆก็สวยนะนึกว่าจะมีแบบ new collection ใหม่ๆให้ดูนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่มีเนาะเราก็เลยแบบเดินออกมาก็ดูแล้วเสร็จก็ขอบคุณเขานู่นนั่นก็เลยออกมาพาเด็กๆมาเดินเล่นถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เนาะห้างตรงนี้น่าเดินนะทุกคนมันหรูหราไฮโซเดินมาแล้วแบบโอ้มันดูไฮโซมากเบชอบชอบเซอร์ริเลบอนคอเชียล่ะโอเบดิบิเสื้อตัวเขียวๆสวยมากเหมาะกับเบลมากมันเหมาะฮะจะใส่ไปไหนล่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านก็คือเหนื่อยมากเบลต้มน้ำร้อนไว้เบลจะชงชาวันนี้เบลจะเปิดกล่องสีส้มอันนี้เราจะมาดูกันว่าสีชามันจะเป็นยังไงเนาะไทยแลนด์ถูกมี100บาทตัวนี้ก็จะเป็นชานะทุกคนเราจะมาดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่มันก็จะมีที่ดึงอย่างนี้นะแกะยากมากข้างในก็จะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด12ซองนะจ๊ะ2 4 6 8 10 12โอเคแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนฉีกซองเลยจะเป็นอย่างนี้หอมมากเลยนะจุ่มลงไปแล้วเซมเซมุนเยคีเอเมเตฟาวเวอร์บิกเกอินฟาวเวอร์บิกเกอร์ปูเมทารุพาเกสฟาวเวอร์ดอชโนเซมเซมุนบีฟอร์ปูอัลลัมกี้อาซินดอตโคดุนเบต้าฮะอุนเบต้าใช่อุนเบต้าโจออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนสีอันนี้จะเป็นไม่มีส่วนผสมของชาดำเลยจะเป็นส่วนผสมของดอกไม้ดอกคาโมไมล์นะทุกคนเขาจะมีส่วนในเรื่องไม่สบายเป็นไข้นี่ตรงนี้เราก็จะดมแบบนี้เอาไหนดมสิดมเราก็จะดมแบบนี้นะมันจะช่วยแบบว่าให้เราหายใจคล่องขึ้นนะมันจะสีไม่เป็นสีแบบส้มๆนะแต่ว่าถามว่ามีหญ้าหวันไหมนี่หญ้าหวันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะทุกคนนี่มันจะอยู่ข้างล่างแดงๆแดงๆนี่แล้วก็มีดอกไม้มีแบบคาโมไมล์มีก้านอบเชยเนี่ยหอมแบบเอสเมชีมาริยามน่าๆๆอีชอยซาเฟโรนะที่มาริยามโกดีมีแบบแต่ดอกไม้แบบเยอะมากเลยนะหอมมากถ้าใครไม่สบายหรือว่าอย่างเงี้ยก็ดีมันคนละตัวกับตัวที่เบลซื้อไปให้แม่อะแต่ว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันมีหญ้าหวันยังไงก็ดีเบลรู้สึกว่าอันสีส้มอันอีกอันนึงอะเบลซื้อไปให้แม่นะมันจะเป็นสีส้มแล้วมันจะมีรสชาติขมแล้วมันก็จะมันบำรุงอันนี้ก็บำรุงเหมือนกันมันบำรุงหลายตัวมากถ้าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นหญ้าหวันอย่างเงี้ยบำรุงช่วยได้เพื่อพ่อบ้านบอกว่าเป็นช่วยแบบผ่อนคลายแบบนอนหลับสบายอะไรเงี้ยรีแลกซิ่งแล้วก็แบบใครไม่สบายเป็นไข้นะกินบ่อยๆจะได้หายไข้เร็วๆนะเป็นแองกิเรียนบอกรึเปล่าแองกิเรียนทามพ่อบ้านก็คืออารมณ์เสียแต่แล้วแองกิเรียนมองเออใช่ว่าคุณสมบัติอะไรมันเชื่อมอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตรักแรกพบนะทุกคนBaby, c'est là, you belam Thailand, you in Bekhanambia.
มอลยูคาริดามีกันนะบีฟอมีอยู่นานี่อยู่บริมพัทยาเบียกูเกตมีเซอร์อินเดคาเบียบีมีขวานพีเปิลอิรานีฮัมเมจบรันฮอลิเดย์ช็อกโกแลตไปขุดไปบาระอ่าฮะช็อกโกแลตนัมเบอร์วันสต็อปมอชินเน่มาซันช็อกโกแลตเอฟอร์ตสต็อปเอฟอร์ตเต้ขวานบรันฮอลิเดย์ช็อกโกแลตนัมเบอร์วันฮัมเมจสต็อปดาระคือชิสิมซิมมาดาร์บุซุกเพดาร์บุซุกฮัมเมดาระอันนี้มันช็อกโกแลตลักแรกพบนะทุกคน the first time I see him pick a chocolate come too. I see him, why you have chocolate? I love him so much. خب دیگه نمبر تو نمبر تیری می کم تایلند یه یه دیگه می جست بگیو چی مخواه ایران سو شکل 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 که فاید سور کلو تو کلو که فور کلو وان کلو بس فره می بیگ بی 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 بخورم او چهانی که دی نه ว่าไม่ได้นะทุกคนมันหอมอยู่โนบุตมีแง่โนบุตโนดูรูปแบบนี้เพราะว่าบอกว่านางไม่โกหกหรอกถ้ามันโอเคก็คือโอเคถ้ามันไม่โอเคก็โนโอเคโนโอเคมันจะคนละแบบกับตัวนู้นโดยชอบอันนี้ดอกไม้จากจังหวัดชีรานะทุกคนแก้วัดเห็นไหมคนที่เขาไอซบคูมีบ้านอยู่บนภูเขาคนที่มีบ้านอยู่บนภูเขาซบคูเขาไม่กินยาเลยนะทุกคนเขาจะกินสมุนไพรอย่างเงี้ยแข็งแรงมากกาวิชัวดังคือเขาเดินขึ้นเขาทุกวันเขาจะแข็งแรงสุดๆไปทั้งใดกับไปเราจะกินชาต่อแต่ไปชอบอันนี้นะอันนั้นก็ชอบหมดเลยถ้าเป็นแบบสมุนไพรนะชอบมากนางดูใน Google นะทุกคนก็คือมันช่วยบำรุงมันช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องการผ่อนคลายมากๆเลยอันนี้ชิ้นสีน้ำดอกเลยมีอะไรอีกจะสิ้นพอน้องอาดอยู่ฟาสิบเลยฮัลโหลดีอยู่อ๋อเพราะว่านางเป็นคนขี้เขินนะทุกคนนี่ไม่ใช่นี่หมายซาโลวียาซาโลวียาดอกซาโลวียานะทุกคนเป็นดอกซาโลวียาอังกฤษนี่ไม่ใช่ซาโลวียาซาโลวียาไม่รู้เพราะบ้านบอกว่ามันเป็นดอกซาโลเวียมีส่วนในเรื่องช่วยของเรื่องผ่อนคลายใครที่แบบเครียดดื่มชาตัวนี้จะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับผู้หญิงที่มีปวดท้องปวดบิดปวดประจำเดือนก็กินได้จะให้เรารู้สึกดีขึ้นเวลาที่เราเป็นประจำเดือนแล้วเราก็จะรู้สึกดีถ้าเราดื่มชาจะเหมือนชำระร่างกายในร่างกายที่ช่วยแบบว่าในช่วยให้ร่างกายเราแบบดีขึ้นเบลถึงว่าพ่อบ้านบอกว่าที่เขาเขียนใน Google นะทุกคนมันมีส่วนในช่วยเรื่องแบบไขข้อกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยถึงว่าแม่เบลเดินได้เก่งไวนี่เบลก็ไม่ใช่หมอนะแต่เบลรู้สึกว่าเบลดื่มแล้วเบลมันแบบมันดีไม่ได้มั่วนะทุกคนถ้าใครแบบมีชาดอกซาโลเวียหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเมืองไทยมีก็ไปซื้อได้เลยนะก็ไปหาซื้อมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยลองดูแล้วแต่คนนะหรือบางคนไม่ถูกกับชาไม่ถูกกับดอกชาดอกไม้หรืออะไรกินแล้วแพ้อะไรก็หยุดกินแล้วก็เวลาใครที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่ามีคอมเมนต์ถามแบบเกี่ยวกับโรคมะเร็งอะไรเงี้ยลองแบบไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนกินได้ไหมเบลเองก็ไม่ใช่หมอเนาะทุกคนย่าหวันก็มีนะย่าหวันนี่ย่าหวันก็มีดอกซาโลเวียก็มีดอกคาโมไมล์ก็มีแบบมีแบบเขาเรียกอะไรอีกก้านอบเชยมีแบบมีสมุนไพรหลายตัวมากเขาก็จะมีข้างกล่องก็จะบอกด้วยนะทุกคนว่ามีแบบเอาใส่กาเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมก็เอาไว้สัก3ถึง1ถึง2 3นาทีแล้วก็ชงได้ประมาณ2ถึง3แก้วนี่เขาจะมีบอกไว้ตามรูปเลยมันเป็นภาษาอีด่านนะมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละมันก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยใครอ่านภาษาอังกฤษออกภาษาอังกฤษด้วยมันช่วยในเรื่องไหนบ้างว่าคนที่อยู่จังหวัดชีรัตนะทุกคนเขาจะไม่ค่อยไปหาหมอกันเลยถ้าเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เป็นเหมือนแม่เป็นคุณยายเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องกินสมุนไพรอะไรบ้างถ้าไม่หนักสาหัสจริงๆจะไม่ไปหาหมอแล้วคนที่เขาไปเลี้ยงแกะบนภูเขาที่ทุกคนถามไปว่าคนที่เขาอยู่บนภูเขาเขาลำบากจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรพบุรุษเขาอยู่กันมาแบบนั้นนะทุกคนเขาก็จะสืบทอดสานต่อการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วอาชีพของเขาที่เขาทำก็คือเขาจะทำอาชีพเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะบนภูเขาแกะบนภูเขานี่จะขายได้แพงกว่าแกะที่เลี้ยงอยู่ตาม
บ้านคนหรือตามพื้นราบนะถ้าเลี้ยงบนภูเขาจะราคาแพงมากแล้วก็ถามว่าเขาลำบากไหมเบลคิดว่าเขาก็อยู่พอมีพอใช้แล้วอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ที่แบบอยู่เหมือนในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านเคยพูดไว้อ่ะอยู่แบบพอเพียงคือจะทำเองทุกอย่างทุกอย่างออริจินอลเนยชีสออริจินอลนมก็ได้มาจากนมแพะอะไรเงี้ยจะออริจินอลโยเกิร์ตคือจะไม่กินแบบพวกซอสพวกเครื่องปรุงส่วนมากก็จะเป็นเกลือผงขมิ้นขมิ้นก็ทำเองอะไรเงี้ยผู้หญิงก็จะทำอยู่บ้านผู้ชายก็จะออกไปเลี้ยงแกะมันเป็นอาชีพของเขาแล้วบรรพบุรุษเขาอยู่มาแบบนี้เขาก็เลยสานต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวทุกวันนี้ก็มีแบบถ้าเป็นในเขาจะอยู่ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะที่คนเห็นแบบว่าเขาไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแบกกันไปเอารถม้าใส่ไปคนเฒ่าคนแก่ไปก็คือถ้าอากาศหนาวมาปุ๊บเขาก็จะย้ายไปอีกที่นึงถ้าอากาศหนาวฝั่งนี้มาปุ๊บเขาก็จะไปหาอากาศดีๆอยู่ก็จะย้ายไปเรื่อยๆจะอยู่ไม่เป็นที่แต่คนที่เป็นผู้นำเป็นผู้ชายเขาจะรู้ดีว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนชิรัตบ้างติดประเทศอิรักบ้างย้ายมาแบบแถวแบบไม่มาใกล้เมืองหลวงหรอกทุกคนเพราะว่าในเมืองใกล้ๆเมืองหลวงมันจะไม่มีพื้นที่มันจะไม่มีภูเขาส่วนมากก็จะอยู่แถวภาคกลางภาคใต้บ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยแล้วก็แก้วที่3แก้วที่4นะแก้วที่4เริ่มจืดแล้วนะคุณมากนี่แหละทุกคนใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลทักเข้ามากันได้นะคะคุณเชียงปลาระบองไตปลามีของพร้อมส่งนะจ๊ะทุกคนทักเข้ามาที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ